ไปดูบรรยากาศวันที่2ของคุณทักษิณชินวัตรนะคะซึ่งต้องย้ำสถานะก่อนเป็นนักโทษที่ยังรับโทษไม่เสร็จสิ้นอยู่ระหว่างการพักโทษนะคะแต่ว่าเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดตั้งแต่เมื่อวานบรรยากาศก็คึกคักพอสมควรวันนี้วันที่2ก็พาครอบครัวเดินสายกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ไปที่พระธาตุดอยสุเทพนี่ต้องไปกราบครูบาศรีวิชัยมีรายงานวันนี้คุณทักษิณเนี่ยไหว้พระหลายจุดรวมๆเป็น10จุดเลยแต่ว่าอาการนึงที่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างชัดและต่างจากเมื่อวานก็คือวันนี้เจ้าตัวบ่นกับลูกสาวว่าเจ็บหลังแล้วนะเจ็บหลังถึงขนาดว่าต้องใส่ที่ช่วยพยุงหลังนะฮะนะมีจังหวะที่แบบหันไปบอกเลยว่าไม่ไหวต้องใส่ละแต่ก็ยังคือไม่ไหวเนี่ยแต่ก็ยังเดินหน้าทำบุญนะใช่ภารกิจยังเดินต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไล่ดูกันหน่อยตั้งแต่8โมง28นาทีนะคะคุณทักษิณพร้อมครอบครัวมีคุณพานทองแท้คุณพินทองทาแล้วก็มีลูกเขยนะแล้วก็มีคุณแพทองทานพร้อมทั้งลูกหลานๆนะก็มาเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพสักการะครูบาศรีวิชัยในการเดินทางกลับเชียงใหม่ในรอบ17ปีนะคะก็นำดอกไม้ธูปเทียนกราบสักการะครูบาศรีวิชัยนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองคล้ององค์ครูบาเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งระหว่างที่คุณทักษิณเนี่ยสักการะพระธาตุดอยสุเทพมีจังหวะนึงที่นักข่าวรายงานว่าคุณทักษิณ นะคะหันไปบอกกับคุณอุ๊งอิ๊งว่าเจ็บหลังเนี่ยนะคะทีนี้การไปสักการะครูบาศรีวิชัยของคุณทักษิณวันนี้มีมวลชนคนเสื้อแดงจากภาคอีสานมาถือป้ายต้อนรับแล้วก็นี่มาจากอีสานเลยเมื่อวานก็มาจากอีสานแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวให้ดูใครเอ่ยมาแล้วตะเบะแล้วบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มานะคะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเมืองเชียงใหม่มารอต้อนรับเช่นกันนะคะแล้วก็มีการดูแลความปลอดภัยจากตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเลยนะคะทีนี้ย้อนกลับไปวินาทีที่คุณทักษิณเนี่ยเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเจ้าตัวได้แวะทักทายมวลชนคนเสื้อแดงอย่างเป็นกันเองแล้วมันมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมฮะค่ะนี่อาจจังหวะที่ลงมานะฮะก็ยังมีคุณพยาบาลอะไรต่างๆมาคอยดูแลนะรองโจ๊กนี่ไปทุกที่นะฮะท่านผู้ว่าก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะถูกต้องครับแล้วมันมีผู้หญิงท่านนึงนี่ฮะผู้หญิงสูงวัยคุกเข่าแล้วจะกราบคุณทักษิณรีบพูดเลยบอกว่าลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็โอ้โหกาดหรือใครก็รีบวิ่งเข้ามาเลยนะฮะค่ะนะพยุงผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมานะครับจากนั้นครับมีพระสงฆ์มามอบพระรอดลำพูนให้กับคุณทักษิณนะครับแล้วก็ให้พรได้บอกว่าขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่รอดปลอดภัยและอยู่ไปนานๆค่ะแล้วก็หลังจากสักการะครูบาศรีวิชัยแล้วนะคะนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็นี่มารายงานเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยการเพิ่มปริมาณน้ำของน้ำตกห้วยแก้วและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำดอยสุเทพปุยนะคะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยบอกอธิบดีดีนะผมดูในข่าวอยู่ตลอดถึงการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการงานในอุทยานจากนั้นคุณทักษิณกับครอบครัวก็ขึ้นรถตู้มุ่งหน้าไปยังพระธาตุดอยสุเทพเป็นจุดหมายที่2ของวันนี้นะคะก็เป็นภาพที่หลายคนก็คุ้นเคยเหมือนกับเมื่อวานนี้แล้วก็คุ้นเคยเหมือนย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่คุณทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงบรรดาข้าราชการมารายงานสถานการณ์ต่างๆให้ได้ทราบกันเนี่ยคนก็แซวไงบอกว่าเหมือนเป็นนายกตัวจริงเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่ลงพื้นที่นะครับจากนั้นครับในช่วง9โมงเช้าครับคุณทักษิณและครอบครัวได้เดินทางมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารครับเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดถึง10จุดด้วยกันเริ่มที่สักการะท้าวเวสสุวรรณก่อนทำพิธีบวงสรวงพระธาตุและทำพิธีห่มผ้าพระธาตุนะครับจังหวะนึงคุณผู้ชมครับระหว่างเดินห่มผ้าพระธาตุอยู่นะฮะปรากฏว่าทักษิณเนี่ยหันไปบอกกับคุณแพทองทานครับว่าเจ็บหลังนะฮะทำให้พยาบาลและคณะทำงานเนี่ยต้องรีบเตรียมเฝือกอ่อนสำหรับอุปกรณ์พยุงหลังหรือว่าเอาเฝือกมาดามหลังทันทีอ่ะอย่างภาพนี้จะเห็นว่าที่เอวเนี่ยเห็นไหมฮะที่เอวเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มาช่วยแล้วแบบนี้แล้วก็เหมือนตอนจะลุกดิต้องมีคนพยุงให้ยืนขึ้นละนะฮะเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับนักข่าวรายงานว่าวันนี้คุณทักษิณอารมณ์ค่อนข้างดีนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยได้กล่าวกับนักข่าวนะครับบอกว่าวันเกิดของผมคือปางพระนอนแต่ไม่ค่อยได้นอนทำแต่งานและเมื่อสักครู่นี้พอเดินขึ้นมาเนี่ยเลยรู้เลยบอกว่าเข้าสู่วัยสาวนี่เล่นมุกนะค่ะนักข่าวงงวัยสาวอะไรคะท่าน
สาวราวบันไดนี่เป็นไงฮะเออน่ะมีหยอดมุกนะค่ะจากนั้นครับคุณทักษิณและครอบครัวเนี่ยก็เข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถครับซึ่งจุดนี้จะเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอาการปวดหลังมากขึ้นทำให้พยาบาลรีบเอาเฝือกอ่อนมาดามที่หลังแล้วไม่สามารถนั่งกราบพระได้แล้วนะครับนี่ฮะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ต้องมาพยุงนะฮะมีจังหวะอาจจะคุกเข่านิดหน่อยนะฮะแล้วนี่ไม่สามารถที่จะคุกเข่าแบบเต็มๆเอายังพอได้อยู่นะฮะแต่ลูกๆก็ต้องประคองนะฮะนี่คุณโอ๊กก็ประกบเลยเหมือนกันและที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้ครับมีคุณพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับได้เดินทางมาต้อนรับคุณทักษิณด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจลงพื้นที่มาติดตามการแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับส่วนที่บริเวณถนนห้วยแก้วหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีอดีตมวลชนคนเสื้อแดง4คนอ้าวแต่ใส่เสื้อเหมือนส้มๆหรือเปล่าใช่นะฮะอันนี้มันอมส้มได้มั้ยคะเออเป็นแดงอมส้มนะฮะแต่ฝ่ายเนี้ยคือค้านฮะเห็นโลงศพมั้ยค่ะหญิงอายุ64ปีเอาโลงศพสีแดงๆส้มๆมาที่ท้ายรถกระบะถือป้ายประท้วงถือรูปมวลชนคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี53มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากคุณทักษิณนะครับแล้วบอกว่าอยากให้คุณทักษิณเนี่ยหันมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนเสื้อแดงที่เคยให้การสนับสนุนบ้างเพราะชีวิตคนเสื้อแดงก็มีค่ามีความหมายเช่นกันนี่ฮะแต่ว่าคนที่มาประท้วงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในบริเวณที่คุณทักษิณนั้นเข้าไปกราบไหว้สักการะนะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในจุดที่คุณทักษิณอยู่นะแต่ก็เหมือนกับพยายามจะชูป้ายให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงพลังแล้วก็แสดงจุดยืนของตัวเองใช่ไหมคะครับแต่ทีนี้นอกจากพลังที่มาต้านแล้วเนี่ยพลังต้อนรับวันนี้เดี๋ยวต้องจับตาเพราะว่าเมื่อช่วงเศษโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณก็ไปเดินตลาดวโรรสตลาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีภาพบรรยากาศให้มาได้ดูกันนะคะครับ